ระบบกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อในไก่เนี่ยมีอยู่ประมาณ162มัดนะครับซึ่งกล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีการทำงานกล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะอยู่เป็นคู่นะครับทำงานอันหนึ่งไปอันหนึ่งกลับก็คือคลายกับดึงคลายกับดึงนะครับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของปีกก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณหน้าอกนะครับซึ่งยึดติดกับสเตอร์นัมกล้ามเนื้อมันจะมีสองส่วนกล้ามเนื้อนอกกับกล้ามเนื้ออกนอกกับอกในแต่คนไทยมักจะเรียกสันนอกสันในนะครับจริงๆสันนอกสันในมันจะอยู่ตรงสันไก่ด้วยนะแต่คนไทยเรียกอย่างนั้นนะครับสันนอกสันในผมมักจะเรียกอกนอกกับอกในนะครับอันนี้ผมให้คุณดูนะครับประเดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อหน้าอกไก่ไอ้เนื้อหน้าอกไก่ออกมาเต็มๆลักษณะนี้นะครับไอ้ตรงนี้เป็นสันกระดูกอกนะครับกล้ามเนื้ออกนอกมันจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วพอผ่าชิ้นอกนอกออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอกในอยู่เล็กๆอยู่อันนึงนะครับเป็นชิ้นออกไปเป็นแถวยาวเลยนะครับเขาดึงออกมาแล้วเขามักจะเอามาทำเป็นชุบแป้งทอดสันอกในนะครับเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวมักจะทำเป็นอาหารเขาเรียกอะไรอาหารเพื่อสุขภาพมั้งนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นสักขนาดนิ้วความยาวของนิ้วเนี่ยนะครับดึงออกมาแล้วก็ญี่ปุ่นก็สั่งไปเป็นอาหารหมาเอาไปอบแห้งเลยนะครับอบแห้งแล้วมาทำเป็นอาหารหมาเป็นแท่งเลยเพราะมันเป็นแท่งยาวอยู่แล้วมันเป็นชิ้นอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการเกาะก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ากระดูกอกเนี่ยในสัตว์ปีกแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับสัตว์ปีกแต่ละชนิดไม่เหมือนกันกระดูกสะโพกสัตว์ปีกแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันซึ่งกระดูกสะโพกเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการไม่ใช่เป็นตัวช่วยรูปแบบของกระดูกเชิงกรานหรือกระดูกสะโพกนั่นนะครับมันเป็นตัวช่วยควบคุมรูปทรงของไข่ถ้าแบนๆนะครับถ้าไอ้กระดูกเชิงกรานมันจะแบนๆเนี่ยไข่มันมักจะเป็นไข่ฟองยาวลีแต่ถ้าเกิดกลมๆกันสะโพกมันจะโค้งลงมาเนี่ยฟองไข่มักจะกลมนะครับอันนั้นผมบอกไว้แค่นั้นนะครับส่วนกระดูกหน้าอกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะกระดูกหน้าอกถ้ามีสันคิวที่ยาวคิวที่ลึกเนี่ยเป็นนกที่บินได้เก่งคิวที่ตื้นมันจะเป็นนกที่บินได้ไม่เก่งนะครับ